ครับวิธีการนะครับเราก็จะนำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับชุดสายไฟนะครับเราก็จะถอดสายไฟเดิมที่ใส่อยู่กับตัวกล้องซึ่งสายที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราสามารถเอาไปใช้กับแฟลชรุ่นที่มีตัวเสียบได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไปเสียบนะครับตอนนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเอาชุดคอนโทรลไฟตรงนี้เข้ามาแทนนะครับวิธีการนะครับเราก็เอาไฟตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับที่ด้านหลังนะครับแล้วก็เสียบตัวจ่ายไฟนะครับนะครับแล้วก็เอาสายสัญญาณซิงค์นี้เสียบเข้าไปกับตัวซิงค์นะครับสำหรับการนะครับเซตค่านะครับตรงนี้นะจะมีปุ่มต่างๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ยากนะครับลองดูนะครับก็เราจะใช้งานนะเราก็เปิดสวิตช์ไฟนะครับก็รีไฟลงให้หมดก่อนนะรีไฟลงให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟนะครับนะตรงนี้ก็จะมีไฟอยู่2แบบนะครับไฟชนิดที่นะครับใช้ในการนำในเรื่องของการถ่ายภาพเราจะเรียกว่าไฟนำซึ่งจะเป็นไฟสีเหลืองนะเวลาตอนที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยพอเรากดชัตเตอร์ลั่นปั๊บนะไฟนำมันจะดับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวัดแสงกับไฟนำไม่ได้เราต้องวัดแสงกับแสงแฟลชซึ่งวัดแสงกับแสงแฟลชนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการวัดแสงแฟลชโดยเฉพาะนะครับซึ่งภาควิชาเราไม่มีนะไม่ได้ซื้อมานะครับเราต้องใช้วิธีการทดสอบโดยการเทสกับหลังกล้องนะครับแล้วก็ดูจริงๆแล้วเนี่ยเวลาในทางการถ่ายภาพจริงๆเนี่ยยังถือว่าไม่ดีนักนะแต่ว่าเนื่องจากเรามีวิวไฟเดอร์ด้านหลังเราก็ดูภาพหรือเทสกล้องจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะฮะก็จะสามารถนะครับช่วยเหลือได้นะครับในการที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์นะก่อนอื่นก็เราก็จะเปิดไฟนำนะครับนะเปิดไฟนำนะพอเปิดไฟนำเนี่ยไฟก็จะสว่างนะสว่างมากน้อยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับบางทีบางพอร์เทรตเนี่ยเขาถ่ายเนี่ยเขาใช้แสงแบบไฟนำเนี่ยเป็นตัวถ่ายเลยก็ได้แต่ถ้าใช้ไฟนำถ่ายเนี่ยแสงมันเป็นหลอดแบบที่เป็นทังสเตนเราต้องปรับกล้องเราเนี่ยนะครับให้มาเป็นนะครับแบบทังสเตนนะครับที่ไวบาลานซ์ให้เป็นแบบทังสเตนแล้วก็ใช้ถ่ายได้นะนะถ้าเราเห็นเพื่อนกำลังถ่ายอยู่เนี่ยอยากจะถ่ายนะครับเราก็ปรับให้เป็นทังสเตนแล้วเราก็ถ่ายแสงออกมาถูกต้องแต่ถ้าเราถ่ายนะครับโดยที่ใช้กล้องเราต้องปรับโหมดนี้ให้เป็นแฟลชนะครับในการถ่ายมันจะถึงจะได้แสงที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็คือมันจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับมีตั้งแต่0ถึง1นะครับ0ถึง1ก็คือ2ตัวเนี้ยก็จะไม่เท่ากัน0ถึง1นะครับถ้า1ของตัวนี้เนี่ยก็คือกำลังไฟของมันเนี่ยนะครับมันจะได้ถึงนะครับถ้าคุณทำไม่ถึงก็คือประมาณ 1,500 วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเปิดกำลังที่เลยก็วัตต์จะสูงมากนะถ้าเปิดครึ่งนึงนะก็บิดมาที่เซน 1/2 นะมันจะมีสเกลอยู่ไฟตัวนี้ก็จะหลีลงนะครับแต่ว่าถ้าเวลาเราถ่ายจะไม่มีผลต่อภาพนะครับนะก็เป็นการเปิดเพื่อจะช่วยให้กล้องสามารถโฟกัสนะครับนะตัวแบบได้นะครับถัดไปนะครับตรงนี้จะมีปุ่มปรับกำลังแฟลชอยู่นะครับเช่นเดียวกันเลยถ้าเราเปิดไปเต็มที่เลยนะครับก็คือ1:1นะครับ1:1นะแล้วใครมาช่วยลั่นชัตเตอร์ตรงนี้ให้ครูหน่อยนะครับเดี๋ยวลองลั่นชัตเตอร์ให้ดูนี่ก็เปิดกำลังแฟลช1:1นะครับลองลั่นชัตเตอร์1ครั้งครับนะลั่นชัตเตอร์1ครั้งเนี่ยแฟลชก็จะออกเต็มกำลังเลยนะเต็มกำลังเลยนะครับการนะครับที่เราจะนะครับเซตค่าว่าแสงหรือพอดีหรือไม่พอดีนั้นเนี่ยวิธีการก็คือให้เราตั้ง ISO พยายามให้ต่ำที่สุดนะซึ่งกล้องของ Canon ตัวนี้นะครับก็จะตั้งได้ต่ำสุดก็คือ100นะครับแต่ถ้าบางคนใช้ Nikon มาปั๊บ Nikon เนี่ยต่ำสุดมันคือ200เพราะฉะนั้นกำลังไฟ1:1ของ Nikon กับ Canon จะไม่เท่ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองดูนะครับทดลองดูว่ากำลังไฟเนี่ยเท่าไหร่นะซึ่งโดยส่วนใหญ่เวลาที่ครูถ่ายเนี่ยครูก็จะเริ่มต้นที่ ISO 100ตั้งไปที่แฟลชนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะตั้งที่ f-stop เนี่ยประมาณ8นะ f-stop ประมาณ8นะครับส่วน speed shutter นั้นจะถูกล็อกนะครับถูกล็อกด้วยความเร็วของแฟลชของกล้องแต่นะครับแฟลชที่สตูดิโอนั้นเนี่ยนะครับกล้องบางตัวจะไม่ล็อกนะมันจะสามารถเปิดสปีดชัตเตอร์ขึ้นไปได้สูงกว่า
นะครับ200หรือ250ปัญหาก็คือภาพจะดำครึ่งนึงนะครับดังนั้นเนี่ย speed shutter นะครับถ้าต้องรู้ว่ากล้องเราเนี่ยมันซิงกับแฟลชที่ความเร็ว speed shutter เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรุ่นของ Canon ที่กูใช้นี่ก็คือซิงที่200เพราะงั้นกูก็จะเปิดสูงสุดแค่200นะครับถ้ากูใช้กล้องรุ่นที่สูงกว่าสามารถซิงสปีดได้250กูก็จะตั้งที่250เพราะ speed shutterนะครับมันจะช่วยลดอาการสั่นหรือต่างการสั่นไหวของภาพได้นะครับกล้องบางตัวสามารถซิงค์สปีดได้ถึง300นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับเราก็ทดลองเทสนะเทสดูนะครับว่านะครับภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีทางแก้ก็คือให้ใช้วิธีการลดหรือเพิ่มรูรับแสงนะครับแต่การลดและเพิ่มรูรับแสงนั้นนะฮะก็จะมีผลต่อทางยาวโฟกัสของภาพด้วยนะครับระยะโฟกัสด้วยมีชัดตื้นชัดลึกนะครับวิธีแก้อีกทีนึงก็คือถ้าลดตรงนั้นเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วก็ให้มาลดที่ไฟแฟลชสำหรับเรื่องของการตั้งค่าปุ่มนะจะมีอยู่2ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดไฟนำปุ่มที่2เป็นการเปิดปิดกำลังไฟแฟลชนะจะต่างกันนะครับวิธีการเปิดไฟนำนั้นไฟนำเมื่อเราใช้แฟลชนั้นจะไม่มีผลต่อภาพนะไม่มีผลต่อภาพเพราะว่าเวลาที่ทำงานมันจะนะครับดับไปนะครับแล้วก็ไฟแฟลชก็จะติดขึ้นมาแทนนะครับเราก็อาจจะเปิดไฟเพื่อให้สามารถกล้องสามารถโฟกัสภาพได้นะครับส่วนการเปิดกำลังไฟแฟลชนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับขนาดของกำลังไฟของหัวไฟตัวนี้หัวไฟตัวนี้ให้กำลัง 1,500 วัตต์นะถ้าเปิดเต็มที่เลย1ต่อ1มันก็จะให้กำลังไฟแฟลชเนี่ยที่สว่างกว่าตัวนู้นนะครับสว่างกว่าตัวเบอร์4ตัวนี้เป็นตัวเบอร์6นะครับถ้าวิธีการใช้ก็คือเราตั้ง ISO ให้ต่ำที่สุดนะครับแล้วนะครับเปิดนะครับรูรับแสงประมาณ F8 ก่อนแล้วลองทดสอบนะครับว่าภาพที่ได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วน Speed Shutter นั้นเราจะตั้งที่ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชก็คือแฟลชเราสัมพันธ์ที่ได้เท่าไหร่นะครับต้องรู้กล้องตัวเองเปิดในคู่มือนะครับถ้าเราเปิดผิดนะครับมันก็จะมีปัญหาภาพมันจะมีขาวดำปนกันนะครับเราสามารถทดสอบได้โดยการลั่นชัตเตอร์นะครับแล้วก็ดูภาพที่เกิดขึ้นนะครับลองทดลองลั่นชัตเตอร์1ครั้งนะครับนะฮะนี่คือกำลังไฟแฟลชเต็มที่เลย1ต่อ1ถ้าเราเห็นว่าภาพมันขาวเกินไปค่อยๆลดมาครึ่งหนึ่งก่อนนะก็คือปรับสเกลมาที่เศษ1ส่วน2นะครับเศษ1ส่วน2ตัวนี้ก็คือกำลังไฟแฟลชเนี่ยจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งนะครับเวลาที่ถ่ายออกมาเนี่ยเราก็ดูซิว่าสภาพแสงเป็นยังไงนะถ้าดูแล้วยังสว่างไปก็ลดมาอีกเหลือเศษ1ส่วน4นะครับแล้วก็ลั่นชัตเตอร์นะครับนะถ้าดูแล้วยังสว่างอีกก็ลดลงเหลือเศษ1ส่วน8นะครับแฟลชมันก็จะลองลั่นนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือได้ต่ำลงมาอีกก็คือเศษ1ส่วนนะครับตรงนี้นะครับไฟมันจะใช้กำลังไฟไว้สังเกตว่าพอเราเลื่อนมามันจะยิงแฟลชออกไปนะครับนี่ถ้าลดต่ำสุดแล้วก็ยังเข้มอยู่วิธีการก็คือทำไงแล้วครับเราก็ต้องไปนะครับปรับที่ตัวกล้องโดยการหลีรูรับแสงมากขึ้นหรือวิธีก็คือย้ายไฟแฟลชเนี่ยออกจากห่างออกจากตัวแบบนะการย้ายไฟแฟลชเนี่ยมีผลนะต่อเรื่องของสภาพแสงนะครับสำหรับการใช้กล้องนะนะครับเราสามารถใช้โหมดได้ตั้งแต่โหมดนะครับ P โหมด Speed Shutter นะครับถ้า Speed Shutter เนี่ยเราจะล็อกไว้ก็ได้นะครับก็คือล็อกไว้ที่250นะครับแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือเราจะปรับโหมด M นะโหมด M ก็คือแมนนวลนะครับเราก็จะตั้ง ISO พยายามให้ต่ำที่สุดนะครับแต่ถ้ากำลังไฟแฟลชไม่พอสามารถเพิ่ม ISO ขึ้นได้นะครับเพื่อจะให้กำลังไฟแฟลชเนี่ยพอนะครับส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับไม่มีผลเลยนะต่อภาพคือ Speed Shutter เวลาถ่ายนะเราจะเปิด Speed Shutter สูงหรือต่ำยังไงไม่มีผลต่อความสว่างของภาพนะครับยกเว้นว่าเปิด speed shutter สูงเกินกว่านะครับค่าที่กล้องเนี่ยมันทำงานทัน
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาพขาวดำเกิดขึ้นได้นะครับส่วนรูรับแสงเนี่ยนะครับถ้าการหลีรูรับแสงหรือเปิดรูรับแสงกว้างมีผลต่อความชัดลึกและชัดตื้นของภาพนะครับถ่ายในสตูดิโอแบบนี้เราจะถ่ายกับฉากสีขาวดังนั้นนะครับรูรับแสงเนี่ยเราจะเปิดแคบนะครับเพื่อที่จะได้ภาพคมชัดแล้วเราจึงเอาไปรีทัชกับภาพอีกทีหนึ่งนะครับกับภาพกับฉากหลังอีกทีหนึ่งกรณีถ้าเกิดตั้งโหมดเป็นแบบแมนนวลมีค่า f-stop ที่ควรจะตั้งไว้เริ่มต้นเท่าไหร่ครับทดสอบครั้งแรกนะครับเราลองที่ f8 ก่อน นะครับซึ่ง f8 เนี่ยจะให้ความชัดลึกของภาพแล้วก็ส่วนใหญ่เลยนะเลนส์ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีภาพที่ระยะชัดลึกอยู่ประมาณ f4 f5.6 f8 f11 f14 ไม่เกินนี้เลนส์ที่เราใช้อยู่นะนะครับถ้าเราเปิดแคบมากกว่านี้จะมีผลต่อความชัดลึกของภาพนะครับและคุณภาพความคมชัดของเลนส์นะครับเวลาโฟกัสนะครับเราต้องพยายามโฟกัสที่ดวงตาของตัวแบบในกรณีที่เราถ่ายแบบที่เป็นคนนะครับความคมชัดนะอยู่ที่ตัวแบบนะครับถ้าเราเปิดชัดตื้นมากๆอาจจะมีผลต่อเรื่องของนะครับระยะชัดนะครับของตัวแบบนะครับกับฉากหลังนะครับ